นี่คือเรื่องโกหกที่โกหกมาตลอด15ปีของ Minecraft ที่คุณไม่เคยได้ยินเริ่มต้นด้วยอันนี้มีเพลเยอร์ Minecraft เนี่ยเขาได้คอมเมนต์ใน Discord ว่าฉันรู้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เชื่อฉันแต่อย่ามองไปที่สายฟ้าในซีนนี้อย่างนั้นหรอมีบางอย่างที่มันดูแปลกไปในซีนของ3 2 1บัตรไลท์วอตมีหลักฐานด้วยอ๋อ41วิครับเป็นเหมือนรอบโอเวอร์ปกติแล้ววีดีฝนก็ตกก็ปกติเลยครับเป็นโอเวอร์เวิลด์แต่เดี๋ยวทำไมมีคิปเปอร์ชาร์จมาได้ยังไงผู้ชมเห็นป่ะเมื่อกี้อ๋อฟ้าผ่าวอตเขาผ่าหมูตายเลยทำไมดวงเขาสวยจังอะไอเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมวอตผ่าแม้กระทั่งบ้านได้ยังไงอะอันนี้ผมไม่เคยเจอโอ๊ตคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปดูแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 จะเห็นว่ามีไฟสีแดงๆลงมาด้านขวาเว้ยถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอคุณว่า1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรกดสร้างโลกปั๊บมาแล้วตอนนี้ผมอยู่ในซีด3 2 1บัตรไลนิ่งละครับแล้วเพื่อความแน่ใจนะเว้ยว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมผมเลยให้ไอลิงเนี่ยมาถ่ายคลิปหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกอีกรอบหนึ่งด้วยครับมาเป็นพยานให้เรามาลองความพยายามแรกกันเลยดีกว่าครับวิธีการที่เราจะสามารถเรียกสายฟ้าได้ง่ายที่สุดในโลกไมค์ครับเลยก็คือเราต้องมี Lightning Rod ด้วยซึ่งผมได้เตรียมไว้แล้วแค่นั้นไม่พอนะฮะเพื่อความแบบเป็นสีเลือดด้วยเราต้องเอาRedstoneเพื่ออัญเชิญออกมาอีกทีหนึ่งเราก็ต้องมีแบบพายุด้วยป่ะใช่มันต้องมีพายุด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบสร้างเครื่องมือนี้ก่อนผมไม่แน่ใจว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะได้จริงหรือโกหกแต่ว่าไม่เสียหายในการลองครับถ้าลงมาพวกนี้มันก็จะขึ้นไปป่ะใช่เอาละ Lightning Thunder มาเลยน้องโอ้ Thunder มาแล้วฝนตกพายที่ถ่ายไปนี่ครับคุณผู้ชมเห็นปะตอนนี้คืออะไรนี่เรามีเริ่มมีประกายแสงเล็กน้อยแล้วรอมันบึ้มลงมาจะมาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าถ้าไม่มาไอ้ป้าเองลองไปตรงกลางแล้วก็สแลชซัมมอนไลนิ่งโรดิเพื่อนเอาละพร้อมหรือยังพร้อมปฏิบัติการเรียกไอ้ลิงพร้อมแล้วเอาเลยนะเย็นแน่เย้รัวๆเลยเริ่มมาแล้วฮะแต่ว่ามันต้องแบบเกิดไฟด้วยป่ะเราลืมไฟได้ยังไงรออีกรอบดิฟ้ารออีกรอบอะไรนี่เป็นไงเหมือนความพยายามมันจะล้มเหลวหรือเปล่าเนี่ยโอเคผมว่านี่อาจจะล้มเหลวครับแต่ว่าเรายังมีอีกหลายวิธีให้การลองนะคุณผู้ชมและสำหรับความพยายามครั้งที่2ฮะถ้าเราลองย้อนคลิปกลับไปดูเนี่ยจะเห็นว่าในหลักฐานเนี่ยมันจะมีการสร้างฟาร์มใช่ไหมแต่ว่าเราจะทำการให้มันแบบ improve โดยการเราสร้างฟาร์มไว้ตรงนี้ประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือออฟซิเดียนครับคุณผู้ชมผมมาทำการวางเหมือนเป็นสร้างเป็นประตูเนเธอร์ขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้ทุกหน่อยต้องจุดไฟด้วยป่ะเนี่ยจุดสิเพื่อนอุ้ยสวยแต่แค่นี้ไม่พอนะครับคุณผู้ชมในเมื่อเราอยู่ในเวอร์ชัน 20W14 Infinity เราต้องใช้ออปชั่นเสริมเสื้อคือบุกหลังจากนั้นฮะผมทำการเขียนว่า Red Blood จากนั้นนะฮะเรากดดันไปเลยเอาละแล้วทีนี้เราก็เหลือแค่ปลาสมุดเข้าไปนะครับคุณผู้ชมป้า What isถ้าเป็นประตูมันกลายเป็นสีแดงอะเฮ้ยเดี๋ยวนะขอลองปาใหม่อีกรอบนึงประตูเหมือนมันพังด้วยโย่นี่ไงเต็มแล้วเราวางหมาเข้าไปเราวางมาเข้าไปและหลังจากนั้นเราจะเอาสวีเดนมาไว้คุณผู้ชมจากนั้นเราจะทำการเอนชานสวีเดนเรานะครับคุณผู้ชมให้กลายเป็นชาแนลลิงตอนนี้คือชาแนลลิงเรียบร้อยฮะความสามารถของชาแนลลิงอย่างที่เรารู้กันเลยก็คือมันจะเป็นการเรียกฟ้าผ่าไอ้ฟ้าเดี๋ยวลองนิดลองทดสอบจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฟ้าผ่ามาอย่างนี้แล้วตอนนี้เนี่ยเราแค่เปิดประตูเข้าไปขออนุญาตเปิดประตูนะครับขอโทษนะน้องม้าเดี๋ยวฉันขอละน้องหมาก็ได้ม้าตายเดี๋ยวขอลองม้าปาเข้าไปครับมันเข้าไปแล้วพร้อมกับฟ้าผ่ามันก็ไม่มีฟ้าผ่าสีเลือดเกิดขึ้นนะหรือว่าความพยายามนี้เราอาจทำผิดวิธีหรือเปล่าหรือว่ากำลังมีใครบางคนกำลังบังคับเราอยู่หรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมยังมีอีกวิธีหนึ่งในการทดสอบว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเว้ยและนี่คือความพยายามครั้งที่3ครับอันนี้เนี่ยถ้าเราลองย้อนกลับไปดูหลักฐานเนี่ยสิ่งที่ไอคลิปที่เจ้าหมอนั่นมีก็คือคีเปอร์เอนชานเว้ยเราทำการลองซัมมอนคีเปอร์ชาร์ตตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะเอาเฟ้นออกมาก่อนตรงนี้ นี้อย่าทำการล้อมรอบไว้และหลังจากนั้นนะเว้ยเราจะเสกคีปเปอร์ออกมาเลยครับและหลังจากนั้นเพื่อทำการเรียกให้กลายเป็นคีปเปอร์ชาร์จเราต้องมีไลนิ่งและทีนี้น้องเราก็จะกลายเป็นไลนิ่งเรียบร้อยแล้วครับเราทำการวินเทอร์เคลียร์ทิ้งเขาไม่จะเป็นแล้วต่อมาถ้าอยากให้มันแบบเป็นสายเลือดเราต้องเปลี่ยนน้องให้กลายเป็นเดี๋ยวนะผมว่าผมมีไอเดียว่ะผมลองเอาเลสโตนมาก่อนเลสโตนเฮ้ยคุณผู้ชมเองเห็นไหมเมื่อกี้นี่ผมว่าผมเห็นอะไรแปลกๆถ้าใครยังมองไม่ทันนะฮะลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็นความเร็ว 0.25 แล้วดูว่ามันคืออะไรแล้วลองคอมเมนต์บอกผมทีผมมั่นใจว่าเราเห็นมันเป็นสีแดงเว้ยแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่ใช่สีแดงใช่ไหมอันนี้มันก็สีเขียวปกติเลยกูเห็นแวบหนึ่งอะเมื่อกี้กูเห็นแวบหนึ่งตอนกูแบบเปิดช่องเก็บของเว้ยเราคิดเองหรือเปล่าวะนี่ภาพหลอนเหรอไม่รู้อะและตอนนี้นะครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยความพยายามครั้งที่4มันก็เหลืออยู่แค่อย่างเดียวแล้วที่เรายังไม่ได้ลองทำเลยก็คือการสร้างบ้านให้เหมือนตามต้นฉบับในหลักฐานก็คือเราต้องสร้างกระท่อมตรงนี้ฮะผมว่าหยิบบล็อกออฟแพลงออกมาเอาละไอ้ฟ้าเดี๋ยวเราเริ่มสร้างกระท่อมตรงนี้เลยเพื่อนแล้วตอนนี้ผมมั่นใจว่าเราสร้างบ้านเนี่ยได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะๆ 100% เลยเว้ยขั้นตอนต่อมานะฮะในคลิปเนี่ยคือเราต้องทำให้พวกมอสตายตรงนี้เว้ยไอ้ฟ้าเดี๋ยวเองทำการเรียกฟ้าผ่าลงมาตรงนี้นะเว้ยกูจะไปแอบอยู่ในบ้านเหมือนในคลิปเป๊ะเอาละตอนนี้ผมแอบแล้วทำการซัมมอนเลนนิ่งได้เลยตายแล้วเพื่อนตายแล้วใช่ปะyes sir เอาละขั้นตอนต่อมาเราก็แค่ต้องทำการเดินมาตรงนี้แล้วก็รอดูปฏิกิริยาด้านหลังนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอีก3 2 1รอดูท้ายคลิปนี้มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสายฟ้าสีเลือดและสำหรับเรื่องโกหกอันต่อไปของ Minecraft ซีรีส์2คือซีดนี้ครับว่ากันว่าใครก็ตามที่เข้าซีดนี้ไปเนี่ยจะเจอกระท่อมของแม่มดเนี่ยรวมกันเป็นแบบเป็นแถวทาวเฮาส์เลยเว้ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าขอกดสร้างโลกแล้วเข้าไปดูเลยครับแล้วผมเกิดมาที่สวอมฮัทเลยครับโยวอตผมมั่นใจว่าผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะเว้ยเล่นMinecraftมา15ปีแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับอุ้ยเนี่ยมันเหมือนมันเป็นอาณาจักรเลยอะเฮ้ยหรือว่ามันคือหมู่บ้านหรอหมู่บ้านของแม่มดหรอมันเป็นไปได้หรอมันคือมันมีอุ้ยเจอแมวไอ้ก้อนแมวกับแม่มดเต็มไปหมดเลยแม่มดเยอะจริงเดี๋ยวมันมีแบบเป็นชั้นเป็นชั้นวอตมีเป็นชั้นเป็นชั้นด้วยเหมือนตึกเลยเอ๊ะพวกนายทำกันได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะผมลองไปตรงนี้ดูลองสำรวจให้ดูให้หมดเลยมันก็ไม่มีอันไหนที่ดูแปลกเลยนะฮะทุกอย่างมันดูปกติเลยไม่มีก็ปกติป้าเป็นแบบหมู่บ้านแฮร์รี่พอตเตอร์ก็นึกว่ามันจะมีอะไรแบบเป็นอีสเตอร์เอ็กแต่ก็ไม่มีอะไรเลยครับคุณผู้ชมมันก็แบบเป็นแค่เจเนเรเตอร์เป็นหมู่บ้านอย่างนี้ให้เรารับชมเฉยๆหรือว่าเราต้องไปหาที่เป็นแบบ abandon วะคิดว่าน่าใช่นะคุณผู้ชม abandon น่าอยู่เดี๋ยวทำไมข้างนอกหมู่บ้านมันมีอะไรแบบเนี้ยหรือว่านี่คือหมู่บ้านของพวกแม่มดเหรอมีใครอยู่บ้างมีชาวบ้านปกติอยู่ไหมไม่เห็นเลยเห็นแต่แม่มดเอ้ยนี่ไงเอ้ยมีคนนึงเหรอมีคนนึงเป็นฟาร์มเมอร์โอ้ก็ใช้ได้ดีแต่ส่วนใหญ่เป็นแม่มดหมดเลยปะอุ้ยมีเด็กว่าทำไมเด็กโดนขังอย่างเงี้ยเอ้าอุ้ยจับเด็กไปทรมานไม่เนี่ยปล่อยเขาเลยโอ้ใครมันเอาเด็กมาขังเอาไว้เนี่ยเกาหัวแป๊บแต่ที่ผมดูนะผมว่าบ้านหลังนี้เนี่ยดูน่าสงสัยสุดเลยเพราะว่าประตูไหนปะประตูนี้เปิดแล้วก็เป็นประตูแบบที่เป็นแบบไม้ดำครับคุณผู้ชมในกล่องนี้คือในกล่องเนี้ยมันดูปกติมากเลยเว้ยแต่บ้านหลังนี้มันแบบจมดินเข้าไปเลยน่ะมันจมดินเนี่ยมันจมดินเว้ยและที่แปลกเลยก็คือเห็นปะมันเป็นโอ๊กดอซึ่งมันไม่ควรเป็นไปได้นะเว้ยโอ๊กดอมีเตียงด้วยเฮ้ยนอนเอ้ามันยังไม่เย็นนี่นอนได้ไงอะไม่ใช่หรออุ้ยกูทุบเลยเลยกันทุบโอเคทุบออกนะอะไรวะวัดเอ้าไอ้ป้าเฮ้ยกูได้กดทุบประตูแล้วเว้ยเอ้าจะแปมดูวะเลยเปิดดิเพื่อนไม่ได้เปิดไม่ได้หัวไปเอ้าด้านขวาเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยผมเห็นแม่มดที่มีรูปร่างสีดำหรือเปล่าถ้าใครมองไม่ทันนะฮะลองย้อนคลิปแล้วปรับเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่าผมไม่ได้ตาฝาดแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องจริงผมการันตีให้เลยครับและเรื่องโกหกMinecraftอันต่อมาเป็นเรื่องสยองของถ้ำที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งถ้าเราไปดูใน Discord นะฮะมีโปรเพลเยอร์Minecraftระดับ Jedi Master อีกคนนึงฮะเขาได้เขียนว่านี่ฉันกำลังเป็นบ้าหรือเปล่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับกรงสปอนเนอร์ตรงนี้เว้ยแล้วเขาให้ซีนมาคือซีนนี้ครับคุณผู้ชมและที่สำคัญเลยก็คือภาพเนี่ยมันเป็นภาพแสดงว่าภาพเนี่ยมันโดนลบไปแล้วเว้ยแต่ว่าผมไปเจอภาพนี้มาฮะมันคือหลักฐานชั้นดีเลยว่าในถ้ำเนี่ยมันมีซอมบี้สีแดงรออยู่ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วตอนนี้เราอยู่ในโลกของซีดบลัดส ปอนเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำสำคัญที่สุดเลยก็คือก่อนเราจะหาเหมืองได้เราต้องหาของก่อนเด้น้องลุยหาของก่อนเลยเพื่อนอย่างน้อยเราต้องมีแบบที่ขุดแล้วก็มีที่ขุดเหล็กสักนิดหน่อยนะเพื่อนเราเจอกับถ้ำที่อยู่ข้างหน้านี่หรือไม่ขออนุญาตขุดไปข้างหน้าต่อเรื่อยๆ yes sir เจอแล้วแล้วนี่คือว้าวเอาละตำแหน่งนี้ผมว่าเป็นตำแหน่งที่ดีในการสำรวจหาเลสซอมบี้เว้ยกับเลสซอมบี้ใช่แล้วเปิดดูกล่องก่อนว้าวมีอะไรไหมเพื่อนมีพวกทอสเอามาเลยแล้วก็มีโกลเด้นแอปเปิลค่อนข้างดูดีใช้ได้นะฮะมาเพื่อนเดินมาเดินมาแต่เดี๋ยวก่อนถ้าให้ผมเดานะครับว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ยเหมือนเจ้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ Minecraft เลวีนปะไม่ใช่เลวีนเหมือนถ้ำไม้อ่ะเป็นถ้ำรถไฟอ่ะเว้ยวัดอะไรวะตกใจตอนแรกนึกว่าเป็นสไปเดอร์ติดพิษอะเป็นสไปเดอร์ธรรมดาเหรอใช่ใช่ตกใจหมดเลยเฮ้ลองเดินดูก่อนอุ้ยเพชรขุดยาซ่าเก็บทำที่ขุดเลยเพื่อนสวยสวยมีเลสตอข้างบนหัวเก็บมาให้แล้วเดี๋ยวฮะถ้าเป็นมันแดงผิดปกติเมื่อกี้อะไรวะทำอะไรวะไม่รู้งงเว้ยเจอเพชรอีกแล้วยาสเลอร์ทำไมตัวเองแหลกๆอ่ะเว้ยวัดว้าวคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกับจังหวะที่ผมขุดเพชรใครที่ดูไม่ทันนะฮะลองย้อนกลับไปแล้วปรับคอมเลเวล 0.25 ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าโคตรน่ากลัวเลยเอาไอเดียฟ้าเอาคนไปทางไหนดีวะแต่เราก็ได้เพชรครบแล้วเจอเลสโตนอีกแล้วเลสโตนอีกแล้วเหรอเหมือนทางซ้ายจะรอดไปทางซ้ายเปล่าโอเคไปเพื่อนเดี๋ยวขุดก่อนนั่นเองนะในเมืองนี้มันเลสโตนเยอะผิดปกติน่ากลัวว่ะวู้กว้างห้องอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นแบบกว้างอยู่เนี่ยเป็นช้างเลยนะครึ่งช้างเลยผมว่าถ้ำแบบนี้แหละมันดูผิดปกติแล้วเย้ทางนี้หรือเปล่าขอเดินมาเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมขุดลงไปข้างล่างดูครับเย้โอ้ยที่นี่ข้างหน้านี้มีอะไรเลสโกนเรียบเลยไอ้ฟ้ามีรู้วอดรู้อะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะกูมีเดียลองวางนี้แล้วทำเป็นแถบดอดูชึบไปเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ฟ้าเห็นป่ะข้างหน้ามีสเปาเนอร์เว้ยข้างหน้ามีกองสเปาเนอร์แป๊บนึงนะขอสแตนบายก่อนเผื่อเจอว้าวมันเป็นมอนสเตอร์ด้วยเว้ยพวกนี้ลอยไปมันจะเป็นสเปาเนอร์อะไรวะเฮ้ยซอมบี้เหรอวัดเมื่อกี้เห็นสเปาเนอร์ป่ะเอ้าหายเว้ยแบบนี้นะเดี๋ยวทำไมมันเป็นพื้นหินเรียบอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันมาได้ยังไงนะแต่อย่างแรกเลยเมื่อกี้ผมว่ามีอะไรแปลกๆกับถ้ำแห่งนี้เราขอเกี่ยหน้าดินก่อนนะฮะคุณผู้ชมวัดไอ้เทาซอมบี้บุกอะไรบุกได้ยังไงอ่ะซอมบี้บุกเพื่อนเฮ้ยเจอเยอะดีนะจะบอกซอมบี้เรียบร้อยดีเลยตัวเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เอ้าฮะมึงไม่เห็นสีมันหรอสีอะไรวะมึงแค่กางเกงมันเปื้อนเลือดอ่ะหรือว่าจะเป็นเลสซอมบี้วะเปื้อนเลือดใช่ไม่ทันได้สังเกตวะมึงไม่สังเกตหรอแป๊บหนึ่งนะมันต้องไปทางไหนต่อเนี่ยขอลองคุณสำรวจต่อนะครับตันแล้วงั้นกลับก็ได้หรือว่ามันไม่มีอยู่จริงวะไม่รู้แต่เมื่อกี้เป็นสปาวเนอร์หายต่อหน้าตากูเลยใช่สปาวเนอร์หายแล้วก็เมื่อกี้กูเห็นไอ้ซอมบี้เปื้อนเลือดอ่ะจริงเหรอวะขอเดินไปเรื่อยก่อนนะฮะคุณผู้ชมมาทางนี้ต่อข้างหน้ายังไม่ได้ไปสำรวจข้างหน้านี้ตันครับยังมุมมาหนึ่งอันเก็บของให้เรียบร้อยฝั่งขวาวุ้ดลาวามามีลาวาอยู่โอ้บายเราเจอสปาวเนอร์แล้วเพื่อนไปดิสปาวเนอร์ฟรีแย่ซอมบี้ว่าไงสปาวเนอร์ซอมบี้เราไม่ได้ตาฝาดเพื่อนเอาท็อตมาแล้วก็ปักเลยเอฟถ้าตามในคลิปนะฮะถ้าผมดูคือด้านหลังเนี่ยมันต้องมีลาวาแล้วอุดมันอย่างงี้แย่แล้วอุดมันว่ามีลาวาจริงด้วยมันปกติมันหันมามันก็ต้องไม่นะมันปกติไหมนี่ปกตินี่ปกติหรอมันไม่ปกติหรอกวัดสเปาเนอร์สีแดงมันแล้วโอ้ยก่อนเดี๋ยวจะเป็นเลสซอมบี้ดิวะมาได้ยังไงกูบอกแล้วกูไม่ได้ตาฝาดมุ้ยวัดดีแล้วดีมันมีเลสซอมบี้เกิดขึ้นได้ยังไงอะกูเดี๋ยวโอ้ my god เกิดมาไม่ทักเลยโอ้ดิโมลีกี่ตัววันนี้อ่ะโอ้ยแล้วมันถูกบล็อกได้ยังไงมันถูกบล็อกได้มันฆ่าเราแล้วว้า what มึง คือเรื่องจริงเหรอนั่นดิมันคือเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยและซอมบี้มันสามารถทุบบล็อกได้วอตเป็นที่หลายคนสงสัยว่าทำไม Minecraft เนี่ยต้องเพิ่มไฟสีฟ้าเข้ามาในเกมทั้งที่ก็มีไฟสีแดงอยู่แล้วแต่คำตอบก็คือไฟสีฟ้ามันคือไฟของซาตานและพูดให้ถูกเลยก็คือจะมีอยู่2อย่างที่เราสามารถเรียกไฟสีฟ้าได้อย่างแรกเลยก็คือโซแซนตามด้วยจุดไฟจะเป็นการเรียกไฟสีฟ้าออกมาหรือจะเป็นโซแคมป์ไฟก็ได้แต่จริงๆเนี่ยก่อนจะมีพวกไฟสีฟ้าเนี่ยมันมีไฟสีปกติเข้ามาก่อนเว้ยไฟสีฟ้านี่มันคือไฟวิญญาณปะอันนั้นเป็นคำถามถ้าเข้าประเด็นเลยก็คือไฟสีฟ้าเนี่ยโมจังพยายามเพิ่มเข้ามาเพื่อเฉพาะมอนสเตอร์ตัวหนึ่งหรือเปล่านั่นดิไม่ได้เพิ่มมาแค่ความสวยใช่ไหมใช่ผมเดานะฮะพิกลินอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของเรื่องนี้พิกลินคือไฟสีฟ้ามันเกี่ยวอะไรกันวะเพื่อนผมเลือกพิกลินออกมานี่ฮะแล้วถ้าเราลองสเปกทีฟมันดูอันนี้คือผมไม่ได้จับเมาส์มันนะอันนี้คือผมมีตัวมันนะคุณผู้ชมมันเปลี่ยนร่างมันอยู่ข้างนอกนานเกินไงเดี๋ยวนะพิกลินกับพิกซัมบี้มันต่างกันยังไงวะเพื่อนมันต่างกันเพราะว่ามันอยู่คนละที่ไงอ๋อ What happened เฮ้ยอะไรบล็อกหายไปหมดอ่ะโอ้ไอ้บ้าจอเองเห็นอะไรบ้างเห็นแล้ววะก็ไม่เห็นอะไรนะโอ้my god อะไรคือตอนนี้กูเป็นวิสัยทัศน์ของพิกลินเว้ยฮะอันนี้คือมึงเป็นมนุษย์อยู่ใช่ป่ะมึงเลยไม่เห็นใช่ตอนนี้กูเป็นมนุษย์อยู่สายตาของพิกลินคือโอ้ my god เดี๋ยวนะถ้าผมลองคิวตัวเองดูผมจะโอ้ my godเรื่องนี้คือเรื่องจริงว่ะฟ้าและสำหรับเรื่องลี้ลับอันต่อมาเขาเขียนไว้ว่าเป็นกริชไอซ์ไปเว้ยเขารู้กันว่าไบโอมของไอซ์เนี่ยมันไม่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่เชื่อฉันสถานที่นี้เต็มไปด้วยเรื่องประหลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาวเวอร์ขนาดใหญ่โดยใช้ซีดนี้ครับคุณผู้ชมแล้วผมพอเข้ามาในซีดนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยก็คือทำไมมันมีแท่งทาวเวอร์เต็มไปหมดเลยทำไมมันมีแท่งน้ำแข็งเทียบเลยอ่ะหรือปกติอยู่แล้วเปล่ามันไม่น่าจะปกตินะแต่มันใหญ่กว่าปกติปะใหญ่มากแล้วก็เต็มอุ้ยทั้งแมปเลยนั่นดิหรือว่ามันมีแบบฐานทัพลับปีศาจราชาน้ำแข็งเยติยักษ์อะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าผมต้องหาโพล่าแบร์ก่อนนี่ไงเจ้าหมีแล้ว yes sir โอ้ยเจ้าน้องหมีเฮ้ยระวังโอ้ว้าวเฮ้ยคิปเปอร์มันเป็นอะไรเลยทำไมคิปเปอร์วิ่งว่าขนาดนั้นอ่ะเอาหมีตายฮะทำไมคิปเปอร์มันเป็นอย่างนั้นได้ไงไอ้หนุ่มมันเป็นยังไงนั่นดิทำไมคิปเปอร์มันเป็นอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวตอนแรกเรากำลังจะบอกว่าทุกอย่างมันก็ดูปกติดีตั้งแต่คิปเปอร์มันวิ่งมาก็เริ่มแปลกๆแล้วว่าเดี๋ยวนะหรือว่าเราพยายามเข้าใกล้รูตรงนี้หรอถ้าผมลองขุดวอดที่นี่คือที่ไหนอะเดี๋ยวทำไมมันมีโลก2โลกซ้อนกันนะเพื่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมาได้ยังไงแต่บล็อกลอยเต็มไปหมดเลยอะเว้ยวอดมีธงด้วยแล้วก็มีเสาน้ำแข็งมันทำได้ยังไงนี่มันเป็นไปได้โอ้บายก็โอเคครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องจริงนะฮะคุณผู้ชมอย่าลองหาเข้านะฮะอันตรายมากเลยอันนี้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝนเลือดและในที่สุดฝนก็ได้ตกมาอีกรอบนึงครับรอบนี้ฟ้าผ่ารัวเลยเว้ยโตอีกแล้วไลนิ่งมาเลยฮะไลนิ่งรอด yes sir วางไว้ตรงนี้เอาละมันลุ้นว่ารอบนี้ถ้าไลนิ่งรอดมันออกมามันจะเป็นยังไงบ้างนี่สายฟ้าฟาดลงมาเลยโอ้เฮ้ยวัดผ่ารัวๆเลยเดี๋ยวไอ้เท้าเองเห็นปะเห็นอะไรฟ้าผ่าเป็นสีแดงๆอ่ะไม่มีไหนใครเห็นบ้างคุณชอบเห็นไหมไม่เห็นนะมันเป็นปกติมันจะเส้นสีขาวแต่เดี๋ยวเป็นสีแดงเราลองอีกรอบนึงนะฮะเย้เนี่ยสีขาวเป๊ะแดงตรงไหนเป็นรัวๆเลยโอ้วัดอันเนี้ยแดงจริงอะไรเนี่ยไฟสีแดงเพื่อนเว้ยวัดมันได้ยังไงอะเราไม่ได้ไปโดนฝนดับโอเคตอนนี้เราสรุปได้ว่าเราเจอไฟสีแดงนะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกตกใจยังผ่านมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราไม่เจอเลยก็คือสายฟ้าสีเลือดฮะเรายังไม่เจอดีเข้าไปบนผ่านรอบตัวเราอย่างเงี้ยโอ้นี่ขนาดผมเปิดไอ้นี่ว่าอยู่ในฮิตบ็อกซ์ก็ทุกอย่างมันดูปกติดีนะฮะคุณผู้ชมสรุปเลยก็คือเราไม่เจอครับสายฟ้าสีเลือดแต่เราเจอไฟสีแดงแทนเรื่องนี้มันดูโป๊ะโป๊ะว้าวเดี๋ยวไฟสายฟ้ามันผ่านอย่างเงี้ย เฮ้ยอะไรวะไอ้ป้าฮะข้างหน้าไม่เห็นหรอเฮ้ยสายฟ้าสีแดงว้าวอะไรวะหน้ามันมาได้ยังไงเนี่ยนั่นนี่มันมาได้ยังไงว้าวว้าวไปโอ้โอ้ว้าวมาลัวมาลัวขอบข้าไปแล้วยูไม่มันคืออะไรโอ้มันระเบิดเราตายมันคืออะไรวะสีเลือดอย่างนั้นเหรอ What is that What the fuck แล้วสรุปได้เลยนะครับว่าสายฟ้าสีเลือดมันคือเรื่องจริงและใครอยากจะดูเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนๆกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะคะ